ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ดัชนีมาปิดที่ราคาไฮนะคะแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่ได้ที่ 1160.9 นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนะคะก็แสดงถึงความเป็น bullish นะคะที่น่าจะสามารถดันให้ยังไปเดินหน้าไปยังแนวต้านถัดไปนะคะเราก็มองไว้ที่116จุดได้นะคะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเครื่องมือในส่วนของตัว modify เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่เรียกว่า extreme แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราดูย้อนไปในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าช่วงที่ขึ้นแรงๆจากประมาณปี2010นะคะกลางปีถึงปลายปีที่ขึ้นจาก750มา 1,055 ตอนนั้นเนี่ยเวลามันจะกลับตัวเนี่ยนะคะmodify จะอยู่ระดับที่ประมาณ94นะคะซึ่งถ้าหากว่าไปดูในกราฟรายวันเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 91.9 แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นขาขึ้นตอนปลายของตัวเซตก็ว่าได้นะคะเพราะถ้าดูย้อนกลับมากราฟ60นาทีก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเนี้ยบ่อยๆนะคะก็ในขณะที่เวลากลับเวลาพักฐานปรับลงมาข้างล่างเนี่ยmodify จะไม่แทบจะไม่ลงต่ำกว่า20เลยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นี่น่าจะเหมาะแก่การเก็งกำไรเป็นรอบสั้นๆไปเท่านั้นนะคะโดยที่เรามองแนวรับไว้นะคะที่1153แล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็น1147นะคะตัว stock view นะคะตัวแรกเนี่ยเป็น IVL นะคะก็จะคิดว่าได้เวลารีบาวแล้วนะคะหลังจากที่ราคาปรับตัวลงมาแล้วก็หลุดมาหยุดอยู่ที่EMA 25วันพร้อมกับมีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ทดสอบไฮแนวต้านเดิมนะคะที่ 42.50 นะคะ previous high อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่39แล้วก็ cut loss ที่38ค่ะถัดมาจะเป็นตัว TCAP นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ขึ้นปิดเหนือ EMA 200วันด้วยวอลุ่มหนาแน่นทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอ่อนตัวลงมาแล้วยังยืนจุดนี้ได้นะคะหรือคิดเป็นแนวรับที่ 27.50 ก็คิดว่าน่าจะไปต่อนะคะแนวต้านตามกรอบเทรนไลน์เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 30.50 แล้วก็คัทลอสที่ 26.50 ค่ะ ถัดมาจะเป็นตัว True นะคะจะเห็นว่าขึ้นมา2วันแล้วแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งจะมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะขณะที่เครื่องมือ Modify เนี่ยเพิ่งจะพ้นจากเขตโอเวอร์โซลขึ้นมานะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถขึ้นทดสอบ EMA 200วันที่อยู่ข้างหน้าได้นะคะแนวต้านก็จะอยู่ช่วงประมาณ 3.46 ถึง 3.50 รับ 3.28 แล้วก็คัทลอส 3.20 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น TTA นะคะจะเห็นว่ายืนสร้างฐานอยู่บนเส้น75วันนี่นานหลายวันแล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือ modify ที่อยู่ในเขตโอเวอร์โซนเนี่ยเริ่มให้สัญญาณซื้อนะคะเราก็คิดว่าน่าจะได้เวลารีบาวเร็วๆนี้สำหรับตัว TTA นะคะราคาแถวๆเส้น75วันนี่น่าจะเริ่มซื้อเก็บไว้ได้แล้วนะคะหรือคิดเป็นแนวรับประมาณ20บาทถึง 19.80 นะคะเพื่อรอการดีดตัวกลับไปนะคะแนวต้านประมาณ 21.50 แล้วก็คัทลอสที่ 19.60 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ